สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนวิชาดนตรีนะครับในส่วนของเรื่องที่1นะครับก็คือเรื่องเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงนะครับนักเรียนต้องสามารถที่จะนะครับบอกได้ว่าในเพลงนะครับในเพลงไทยเนี่ยนะครับในวงดนตรีไทยเนี่ยนักเรียนฟังแล้วนะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าเสียงที่ได้ฟังนั้นคือเสียงเครื่องดนตรีอะไรนะครับในตัวชี้วัดนะครับก็บอกว่าเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถที่จะจำแนกเนี่ยจำแนกเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังนะครับดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยดังยังไงบรรเลงยังไงนะครับนักเรียนต้องสามารถที่จะจำแนกได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1อธิบายเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทยดนตรีไทยมี4ประเภทใช่ไหมครับดีดสีดีเป่าอธิบายได้นะครับก็คือเคได้ความรู้นะครับข้อ2ก็คือจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีไทยก็คือตัว P นะครับก็คือทักษะเราสามารถที่จะจำแนกได้ว่าบรรเลงนะครับดนตรีเนี่ยชิ้นเนี้ยบรรเลงด้วยวิธีใดนะครับอย่างเช่นระนาดบรรเลงด้วยการตีขิมบรรเลงด้วยการตีจะเข้บรรเลงด้วยการดีดนะครับอันที่3ก็คือชื่นชมเครื่องดนตรีไทยก็คือ A นะครับก็คือด้านความคิดนะครับความชื่นชอบนะประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับผมบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับมนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการต่างๆเช่นการผิวปากการเป่าเขาสัตว์การยิงธนูการตีเกราะข้อไม้นะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงต่างๆนะครับต่อมานะครับมนุษย์เขาได้คิดค้นนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับที่กล่าวมานะครับมาเป็นเครื่องดนตรีนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงนะครับความสนุกสนานให้กับมนุษย์นะบอกว่าชนชาติไทยเนี่ยนะครับมีนิสัยชอบร้องรำทำเพลงชื่นชอบเสียงดนตรีและนิยมประยุกต์ใช้นะเสียงดนตรีเนี่ยนะครับให้เกิดเป็นเสียงต่างๆนะดนตรีไทยส่วนใหญ่นะทำมาจากวัสดุจากธรรมชาตินะครับเช่นระนาดนะครับทำจากไม้หรับทำจากไม้ขลุ่ยนะทำจากไม้นะครับอย่างเช่นไม้ไผ่หรือไม้จริงชันหรือว่าซอด้วงก็ทำจากไม้ซออู้นะครับซออู้ก็ทำจากกะลามะพร้าวนะครับผสมด้วยไม้นะครับทีนี้เรามาดูเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับดีสีตีเป่านะเรามาดูเครื่องดีดก่อนนะครับเครื่องดีดอย่างเช่นซึ่งนะครับซึ่งเป็นดนตรีทางภาคเหนือนะครับอาจจะเข้กับดนตรีทางภาคกลางพิณน้ำเต้านะครับเป็นดนตรีทางภาคเหนือกระจับปีนะครับบรรเลงกันในภาคกลางนะครับหรือว่าพิณนะครับพิณนะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับอยู่ทางภาคอีสานนะมีด้วยกันสายมีสามเส้นนะครับอยากดูอยากให้เราดูนะครับฟังเสียงนะดนตรีประเภทซึ่งของภาคเหนือก่อนนะครับซึ่งนะครับเพลงอื่นนี่ก็เป็นเพลงพื้นเมืองแห่งเพลงหนึ่งที่นิยมนำเอามาบ่มีบทร้องแล้วก็ท่อนที่สองครับช่วงที่สองก็จะเป็นที่มีเนื้ออยู่แล้วเนี่ยนะ
นะครับนี่ก็คือลักษณะการบรรเลงซึ่งนะครับเป็นดนตรีของภาคเหนือนะครับหรือว่านะครับต่อมากระจับปีนะครับเสียงกระจับปีนะครับประจับปีนะครับบรรเลงดังภาคกลางนะครับหรือว่าจะเข้ก็เสียงจะเข้นะเป็นนะครับนี่เป็นเครื่องดีดนะครับเดี๋ยวหาดูใหม่ไม่มีนะครับนะครับนี่คือการดีจะเข้นะครับอันเป็นดนตรีทางภาคกลางนะครับหรือว่าต่อมาอาจจะเป็นเสียงพิณนะครับเสียงพิณทางภาคอีสานเดี๋ยวดนตรีพิณนะครับจะเป็นดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนานนะครับลองดูพิณช้าๆนะครับมีไหมนี่เป็นเสียงพิณนะครับอยู่ทางภาคอีสานนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นดนตรีประเภทเครื่องดีดของไทยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้พิณน้ำเต้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพิณน้ำเต้าก็เป็นเครื่องดีดนะครับมาดูซิพิณน้ำเต้านะครับดูด้วยการเล่นมีไหมนี่ครับเต้าเนี่ยนะครับจะมีแค่สายเดียวนะครับเวลาเล่นนะครับจะเป็นดนตรีที่เหมาะกับ